บนแดนสวรรค์ชั้นฟ้าณดาวดึงส์รัศมีชโลธรนางฟ้าแสนสนคนสวยชอบหนีสวรรค์แอบเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์เป็นประจำและที่พิภพอสูรอสุเรศบุตรชายแห่งเจ้าพิภพอสูรผู้ปรารถนาแรงกล้าหวังคว้านางฟ้ามาเป็นคู่ครองนับร้อยๆปีที่มันเฝ้าตามตื้อตอแยจนกลายเป็นศึกย่อยระหว่างนางฟ้าแสนสนกับอสูรผู้ชั่วร้ายเห็นยืนนิ่งๆนี่ก็โดนมันยิงไปแล้วเนี่ยแล้วมันไปไหนล่ะหนีไปได้วะแต่มันคงไปไม่ไกลหรอกเนี่ยมันโดนยิงบาดเจ็บเนี่ยก็รีบตามไปเถอะเกิดมันหนีรอดไปได้เนี่ยเดี๋ยวผู้การสวดยับแน่เลย
จริงมากเลยอ่ะแหมผู้หญิงเคยเห็นนางฟ้าจนเป็นงั้นแหละปากเสียเป็นไงคะลูกโอเคเอาสวยๆเลยชิดซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยใส่นึงนี่ตัวเองมันถ่ายไม่ติดเลยอ่ะต้องใส่กล้องจะเสียด้วยดิไปแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่กันชัวร์เสียเวลาคบกันไปเปล่าว่าแต่ขืนมาไปแบบนี้เนี่ยต้องเที่ยวไม่สนุกแน่เลยต้องให้มันกลมกลืนกับพวกมนุษย์หน่อยสมิชโลทอนหนีมาเที่ยวคนเดียวแบบนี้มันจะสนุกได้ยังไงเวรแล้วไม่ล่ะคนเพียบเลยทำยังไงดีวะเนี่ยไอ้รันฉันเจอนี่ในถังขยะมันต้องอยู่ในนี้วะงั้นฉันจะรีบกำลังเสริมมาช่วยไม่ต้องเลยนะเว้ยแกจะให้คนที่นี่แตกตื่นไม่ได้นุ้ยไม่งั้นมันจะจับคนที่นี่เป็นตัวประกันแล้วเราจะตามตัวมันเจอยังไงวะเราต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อไม่ให้มันรู้ว่ามันกำลังโดนตามแกว่าจะแพงก็แตกหรอกนี่แกฉันใส่ชุดตลกเลยของแกวะเนี่ยทำไมฉันหล่อแกตั้งเยอะนี่บทแรงแกฮะนี่จับไม้สั้นไม้ยาวกันแล้วไม่ใช่หรอวะฮะจับไม้สั้นไม้ยาวแกทีไรอ่ะฉันแพ้แกทุกทีเลยอ่ะเอ้เฮ้ยนี่แกโกงฉันเปล่าวะโกงอะไรวะฮะเขาเรียกว่าคนดวงดีเทวดาคุ้มครองเว้ยเทวดาคุ้มครองเทวดาคุ้มครองใส่ชุดเดี๋ยวนี้เลยมันอยู่ข้างหลังไอ้รันแกไปเคลียร์คนออกให้หมดที่เหลือฉันจัดการเองให้เราช่วยเลือกไหมรัศมีชโลทอนอสุเรศใกล้สักใกล้ใจจะบินจะเอาอะไรฝากอุ้มสองดีนะให้เราช่วยเลือกไหมรัศมีชโลทอนอสุเรศที่นางฟ้าสวยๆอย่างเจ้ายังหนีสวรรค์ลงมาเที่ยวได้แล้วทำไมอสูรหล่อๆอย่างข้าจะมาบ้างไม่ได้ล่ะฮะหกปากเจ้าอสูรปากเหม็นเจ้าตามตื้อเราไม่เลิกคราวที่เราไม่เข็ดใช่ไหม
ป็นนางฟ้าก็ต้องใจดีมีเมตตาสิไม่ใช่เอะอะเอะอะก็จะใช้แต่กำลังถอยไปเลยนะถ้าเกิดว่าเจ้ายังไม่หยุดพ่นน้ำลายเหม็นใส่หน้าเราแล้วก็คราวนี้เราจะจัดให้เจ้าชุดใหญ่แน่คิดว่าเราจะปล่อยให้เจ้าสนุกอยู่บนโลกคนเดียวงั้นเหรอไหนๆก็อยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วเรามาหาอะไรสนุกๆแบบมนุษย์ทำกันดีกว่าไหมนางฟ้าจะได้รู้ไงว่าทำไมมนุษย์เนี่ยถึงได้ชอบเรื่องอย่างว่ากันนักอะตั้งเพราะสุดอย่างพวกเจ้าวันคิดแต่มัวเมาในกิเลสตัณหาถึงได้โดนไล่ลงมาจากสวรรค์ไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นไปอีกเฮ้ยคิดยั่วโมโหนางฟ้าเชียวจำไว้ลูกโป่งแตกฟรีครับมีบัตรฟรีเครื่องเล่นด้วยครับทางนี้เลยครับโอ้ยไปไหนก็ไปบ้าเอ้ยลูกโป่งแจกฟรีครับมีบัตรฟรีเครื่องเล่นด้วยครับขยับไงแกถูกจับอย่าตกใจอย่าคิดต่อสู้สิบหนึ่งถือคือปืนเฮ้ยนี่แกทำได้ไงเนี่ยฮะอย่ามาจิกเรียกเราแบบนั้นนะเรากับเจ้าอ่ะต่างกันเยอะลูกเล่นเยอะดังนะยังไงอ่ะแกต้องมาตัวประกันให้ฉันแกเป็นใครวะมนุษย์อย่างพวกเจ้าเรียกเราว่าอสูรย่าอาสูเรศเจ้ายั่วโมโหเรามากเกินไปแล้วนะก่อนดีกว่านายท่านถ้าไม่อยากโดนสายฟ้าฟาดก้อนอีกอ่ะถ้าพวกเจ้าหนีข้าจะลงโทษพวกเจ้าทุกตัวมนุษย์มีคำกล่าวไว้ว่าผู้หญิงร้ายใสแสดงว่าผู้หญิงรักนางฟ้าอย่างเจ้าชอบหนีลงมาเที่ยวบนโลกมนุษย์ก็
คงได้นิสัยพวกมนุษย์ไปไม่น้อยและที่เจ้าไล่ใส่ข้าบ่อยๆนั่นก็แสดงว่าเจ้าแอบมีใจให้ข้าแน่นอนอัศเรศได้ข้ายอมรับว่าข้าชอบมาเที่ยวบนโลกมนุษย์และอาจจะติดนิสัยมนุษย์บ้างถ้าอย่างนั้นข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าข้ารู้สึกยังไงกับเจ้าท่านแน่ใจนะว่าท่านจะลองของกับนางฟ้าน่ะจะนางฟ้านางมนุษย์หรือนางอสูรผู้หญิงก็คือผู้หญิงวันยังค่ำนายท่านนายท่านดีมากเฮ้ยหน้าของนายท่านหน้าของเจ้าจะต้องอาบลักษณ์แบบนี้ไปช่วงกลับช่วงกันไม่มีวันได้กลับมาเป็นดังเดิมรัศมีโซโลทอนเจ้าถ้าไม่เข็ดก็เข้ามาอีกสิคราวนี้นะเราจะจับเจ้ากล้อนผมให้ล้นเลยเข้ามาเลยคอยดูสักวันข้าจะต้องเด็ดปีกนางฟ้าของเจ้าด้วยมือของข้าเองเจ้าจะหัวล้อยอข้าได้ไม่นานเมื่อวันของข้ามาถึงเจ้าจะต้องอยู่ในกำมือของข้าข้าจะจับเจ้าขังไว้ในพิภพอสูรชั่วกับชั่วกันเป็นเรื่องจนได้อดเที่ยวสนุกเลยเราความรักเอ่ยถ้าเกิดมาที่ใครจะพาหัวใจให้ตามหาไกลแสนไกลใจจะบินข้ามมาข้ามอ้าไปหาคนสำคัญความรักเอ่ยลองเกิดมาที่ใจจะทำให้เปลี่ยนพลังคนสองคนแม้ต่างกันร้อยพันกำแพงเหล่านั้นจะพังสลายแล้ววันหนึ่งใจชิโร่ทำหน้าหงิกหน้างอเดี๋ยวก็หมดราศีความหล่อเทพบุตรหรืออุ้มสมนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยบอกเรามาสิว่าเจ้าอ่ะไปโดนเทพนารีองค์ไหนหักอกเข้าชิโร่เจ้ายังกล้ามาพูดเล่นอีกเหรอเจ้ากำลังจะทำเราซวยไปด้วยแล้วรู้ไหมความลับแปลกแล้วเหรอจริงๆท่านเทพบิดายังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำแต่เรื่องที่อัศเรศกลายเป็นอสูรหน้าบากเนี่ยสิดังกระฉ่อนไปทั่วทั้งพิภพอสูรทั้งทิพยวิมานแล้วเราว่านะท่านเทพบิดาต้องสงสัยว่าเจ้าเป็นคนทำแน่ๆเลยอะชิโร่ดัซซิมิชโลทอนดัซซิมิชโลทอนนั่นไงพี่สาวเจ้ามาแล้วคราวนี้เจ้าสวยแน่ๆจะทำยังไงอ่ะทำตามที่เราบอกอย่าให้ความลับแตกเด็ดขาดไปอุ้มจบทางนี้แล้วท่านพ่อน้องคงไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรหรอกค่ะยังไม่ได้มีการสอบสวนอะไรเลยนะเจ้าจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเหรอต้นปาริชาติสวยงามสมเป็นไม้ที่แผ่นสวรรค์เลยนะอุ้มสมตอนนี้ต้นปาริชาติเนี่ยนะกำลังผลัดใบอีกไม่นานก็ผลิดอกเขาบอกว่าความหอมของดอกปาริชาตินะจะหอมฟุ้งไปทั่วทั้งดาวดึงเลยดอกปาริชาติบานให้ได้นะอุ้มสมรัศมีโชโลทอนไอ้ยาเสียงคุ้นๆแม่นางฟ้าแสนนี้อย่างชิโลต้องลงไปยับยั้งไม่ให้พวกเขาแต่งงานกันให้ได้เทวดาสุขาไปกันใหญ่เรารักกันดี
สูรอย่างอสูรเรศได้ฝีมือนี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะคะท่านพ่อนี่เจ้าสาบานได้ไหมว่าเจ้าไม่รู้เรื่องเลยลูกจะรู้ได้ยังไงล่ะท่านพ่อลูกกับอุ้มสมอยู่ในสวนมูโทนิกไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะอุ้มสมครับท่านเทพคือเรามาอยู่ตรงนี้กันนานมากแล้วครับนานนานครับอุ้มสมกับลูกมารอดูดอกบาริชาติบานค่ะก็เลยไม่รู้เรื่องข่าวข้างนอกเลยค่ะท่านพ่อโอ้ยครับเห็นบอกว่าดอกบาริชาติกำลังจะบานเลยรีบมารอดูนะครับแต่ก็อีกนานกว่าที่ดอกบาริชาติจะบานนะชโลธรแหมพี่พนาลัยน้องมาจับจองพื้นที่ก่อนเมื่อดอกปาริชาติจงกลิ่นหอมไปทั่วดาวดึงเมื่อไรน้องจะได้ไม่ต้องมาแย่งที่แต่เทพองค์อื่นเขาเนอะอุ้มสมเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเบียดกันเราเอาข้างหน้ามาดูข้างหน้าเลยท่านพ่อคะถ้าชโลธรทำร้ายอสูรเรศจริงอย่างที่ท่านพ่อสงสัยบิดาของอสูรเรศก็คงจะต้องไม่พอใจมากคงไม่นิ่งเฉยอยู่อย่างนี้หรอกค่ะที่พ่อสงสัยเจ้าเป็นพิเศษเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจ้าเนี่ยนะไม่เหมือนกับเทพนารีองค์อื่นเขาเลยความซุกซนของเจ้าเนี่ยนะทำให้พ่อนี่ต้องระแวงไปทุกๆเรื่องกลัวว่าจะมีผลกระทบกับพวกเราเทพลูกไม่ได้เป็นเทพชอบสร้างปัญหานะคะท่านพ่อท่านพ่อควรจะภูมิใจด้วยซ้ำที่ลูกเป็นเทพชอบคิดนอกกรอบขนาดมนุษย์ยังรู้จักพัฒนาตัวเองจนจะไปถึงดาวอังคารได้อยู่แล้วนะคะเทวดาก็ไม่ควรนิ่งเฉยจนตามมนุษย์ไม่ทันค่ะชโลธรท่านพ่อคะลูกสัญญานะคะว่าจะดูแลน้องให้ดีไม่ให้ไปก่อเรื่องซุกซนที่ไหนอีกเจ้าจำไว้นะชโลธรถ้าเจ้าทำผิดอีกครั้งเดียวเจ้าจะไม่ได้โดนแค่กักบริเวณอย่างเดียวจำไว้ครั้งนี้ท่านพ่อไม่ได้แค่ขู่นะชโลธรน้องต้องเลิกซุกซนแล้วก็เลิกทำเรื่องวุ่นวายเรื่องนั้นน่ะน้องทราบดีค่ะงั้นก็รีบไปกันได้แล้วจ้ะได้เวลาเรียนวิชาพรหมลิขิตแล้วไม่ใช่หรอตายแล้วลืมสนิทเลยขึ้นตกวิชานี้ซ้ำชั้นอีกแน่เลยอ่ะรีบไปกันเถอะชิโลชิโลนั่นมันชื่อแบบมนุษย์นี่ไม่ได้ละต้องห้ามเด็ดขาดไม่ให้ฝึกเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์อีกชันสูตรศพมาแล้วครับเฮ้ยหมายความว่าไงวะไม่มีรอยนิ้วมือของคนที่ฆ่าคนร้ายก็ในนั้นเขาว่าไงก็ตามนั่นแหละเฮ้ยดันเลิกกลัวภาษาไอ้ทีได้ไหมฮะฉันตามรอยหมอนี่มาตั้งนานนะเว้ยพอจะได้ตัวมันไปขยายผลก็ดันโดนใครไม่รู้มาหักคอมันก็คงเป็นพวกมันเองนั่นแหละที่มาฆ่าตัดตอนจะได้สาวไปถึงหัวหน้ามันไงเล่าเฮ้ยแต่ฉันไม่เห็นพวกมันอยู่ที่นั่นเลยนะเว้ยมันก็อาจจะตามประกบการทำงานของเราอยู่ตลอดก็ได้แต่พยานที่เกิดเหตุเขาก็บอกนะเว้ยว่าไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุนอกจากคนร้ายแล้วก็ตัวประกันนั้นก็คงจะเป็นตัวประกันสาวร่างเล็กคนนั้นมั้งมาจัดการแล้วก็หายต๋อมไปอ่ะนี่เฮ้ยไม่ตลกเลยนะเว้ยรันในผลชันสูตรนี้เขาก็บอกนะเว้ยใครที่สามารถหักคอคนร้ายเนี่ยมันต้องมีเรี่ยวแรงไม่ใช่น้อยด้วยถึงจะหมุนได้รอบแบบนี้ฉันรู้นะแต่จะให้ทำยังไงวะไอ้แซมในเมื่อไม่มีพยานคนไหนสามารถระบุหน้าตาตัวประกันคนนั้นได้สักคนแถมกล้องวงจรปิดก็จะมาถูกไฟช็อตดับไปอีกสงสัยโชคมันจะเข้าข้างไอ้ทองทิวไม่ให้เราสาวถึงตัวมันแล้วมั้ง
แผนแรกใช้ไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนมาใช้แผน2ไงผู้กองครับท่านผู้การแล้วแผน2เป็นไงครับสืบจากข้างนอกไม่ได้เราก็ต้องเสี่ยงส่งคนของเราเข้าไปสืบความลับพวกมันจากข้างในวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องพรหมลิขิตของมนุษย์กันมาสิเส้นสีเขียวที่เชื่อมโยงลายชื่อมนุษย์ที่ลอยอยู่ตรงหน้าเจ้าเนี่ยหมายความว่ายังไงเส้นสีเขียวครับที่เชื่อมระหว่างมนุษย์2คนแปลว่าเขาทำบุญร่วมกันมาครับแล้วก็เป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันซึ่งจะได้เกี่ยวนิ้วกันครับอ๋อหมายถึงคู่แท้ที่จะได้ร่วมหอลงด้วยกันครับอาจารย์ถูกต้องแล้วเส้นสีแดงที่เชื่อมโยงลายชื่อเหล่านี้ล่ะรัศมีชโลธรมนุษย์ที่ถูกเชื่อมด้วยเส้นสีแดงแปลได้ว่ามนุษย์คู่นั้นไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็ต้องกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะดีมากโลอย่าทำอย่างนี้เลยเหรอนะเดี๋ยวพระอาจารย์มาเห็นเขาโดนปรับตกวิชาพรหมลิขิตหรอกเบาๆสิอุ้งสมเจ้าเสียงดังไปพระอาจารย์ได้เข้ามาเห็นแน่เอ้านี่ชิโลอย่าเปิดนะรู้ไหมอย่าเปิดโอ้ยนี่รีบปิดเถอะชิโลเลิกหาเรื่องใส่ตัวสักทีได้ไหมใครบอกว่าเราหาเรื่องใส่ตัวเรากำลังทำหน้าที่ช่วยมนุษย์อยู่ต่างหากอยู่นี่เองมนุษย์คู่นี้ถูกเชื่อมกันด้วยเส้นสีแดงแสดงว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันมานี่สิอุ้งสมเรามีอะไรให้เจ้าดูคนนี้ต้องลงเอยด้วยการแต่งงานกันเหรอก็ใช่น่ะสิเราเห็นชีวิตของพวกเขาตอนที่กำลังเรียนอยู่ก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้เพราะคนที่ไม่ได้เป็นคู่แท้ของกันและกันถ้าคืนปล่อยให้แต่งงานกันไปไม่นานก็ต้องหย่ากันก็แต่ชีวิตของเขาถูกลิขิตไว้แล้วไงชิโลเรารู้แต่เราเป็นเทพนะอุ้มสมในเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้เห็นชีวิตมนุษย์ลงเอยในทางที่ไม่ดีแล้วทำไมเราถึงยังเมินเฉยไม่คิดจะเข้าไปช่วยล่ะก็เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราไงชิโลแต่การจะทำความดีไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเป็นหน้าที่ของใครหรอกนะยังไงเราก็ต้องไปช่วยพวกเขาให้ได้แล้วถ้าจะไปช่วยเขายังไงระหว่างที่เรายืนคุยกันอยู่ตอนนี้เวลาบนโลกมนุษย์ก็หมุนไปเรื่อยๆตอนนี้พวกเขาก็คงกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานนางฟ้าแสนนี้อย่างชิโลต้องลงไปยับยั้งไม่ให้พวกเขาแต่งงานกันให้ได้มายืนรายการถนนเนี่ยฮะไม่เห็นไงว่ารถมาหยุดเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยขยับให้ยิงแน่
เกือบเป็นเรื่องแล้วไหมล่ะชิโร่ถ้ามนุษย์คนนั้นลดความตายขึ้นมาบาปมันจะไปตกอยู่ที่เจ้านะรู้ไหมเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุซะหน่อยเราเนี่ยกูจะพร้อมวันงานแต่งงานพอดีก็เจ้าใจร้อนอ่ะพูดปุ๊บกูลงมาปั๊บเลิกเถอะเลิกยุ่งกับชีวิตมนุษย์ได้ไหมไปกลับสวรรค์เถอะโอ้ยเดี๋ยวไหนๆเราก็มากันแล้วอ่ะเราไม่อยากนั่งดูเขาทำผิดพลาดอ่ะเราต้องช่วยเขานะได้บุญแน่ๆอุ้มสมนะนะไม่นะก็ได้แต่เราต้องมีข้อตกลงกันก่อนเจ้าห้ามใช้เวทมนต์เข้าใจไหมถ้าพวกมนุษย์เนี่ยนะรู้ว่าเราเป็นเทวดาแล้วเราก็เรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องเดือดร้อนเลิกบ่นเป็นนกแก้วนกขุนทองสักทีได้ไหมอยู่เฉยแล้วเดี๋ยวเราจัดการทุกอย่างเองพูดยังไม่ทันจบใช้เวทมนต์โชว์เลยประเสริฐจริงๆเพื่อนคนนี้เฮ้ยนี่ถ้าแกไม่ตาฝาดเลยฉันว่าก็คงเป็นผีสางนางไม้หรือไม่ก็เทวดาอารักษ์อะไรแถวนี้มั้งฉันมั่นใจเป็นคนว่ะคนอะไรวะนี่มันงานปาร์ตี้สละโสดฉันด้วยเราไปสนุกกันดีว่านี่เห็นว่าไอ้ต่อเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์จัดหนักทิ้งทัวร์ให้ฉันด้วยนี่เดี๋ยวไอ้รันวะอย่าสนุกให้มันมากนะเว้ยถ้าไม่ใช่เพราะฉันกับผู้การที่เข้าใจแกคิดนะว่าแกจะได้แต่งงานคุณสิเฮ้ยใจไว้เพื่อนงั้นคืนนี้แกไปนอนห้องฉันดีกว่าเดี๋ยวฉันไประวังตัวที่อื่นอีกงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปปาร์ตี้สละโสดกันเลยเว้ยตามมาได้เฮ้ยเฮ้ยรันไปนี่เร็วไปแล้วรอด้วยรออยู่ชิโร่นี่จะเอาจริงเหรอกับไอ้แผนลักพาตัวเจ้าบ่าวเนี่ยแล้วเจ้าคิดว่าถ้าเราไปบอกความจริงกับคนที่เขากำลังจะแต่งงานกันว่าให้เลิกแต่งเพราะว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่กันเจ้าคิดว่าเขาจะเชื่อไหมฮะนั่นไงเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าบ่าวจอมเจ้าชู้หายตัวไปก่อนวันแต่งงานแล้วทิ้งให้เจ้าสาวลอกเกอร์รับรองว่าคู่นี้เลิกกันแน่นอนชิโร่แต่เจ้าอย่าลืมนะว่าเจ้าเนี่ยเรารู้ว่าห้ามใช้เวทมนต์เราเสกให้เจ้าไม่มีเวทมนต์ใช้ชั่วคราวแล้วล่ะชิโร่อุ้มจอมเจ้าจะได้สบายใจว่าเรื่องมันจะไม่แดงไปถึงสวรรค์เนี่ยเราระวังตัวด้วยนะเราชิโร่เราเอาอยู่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะได้ในเมื่อเจ้าอยากจะลองดีกับเราเราก็จะสั่งสอนเจ้าให้รู้ว่าใครเป็นใครชิโนแย่แล้วเงียบฉันบอกให้เงียบเธอก็รีบสารภาพมาสิ
ว่าเธอเป็นใครแล้วใครส่งเธอมาไม่งั้นฉันจัดชุดใหญ่ให้แน่เราเป็นนางฟ้าเรามาเพื่อยุติงานกองงานกับสิริสุดาพูดให้มันดังๆหน่อยว่าไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระดูกนะมันตัวแสบเลยเจ้ามนุษย์ใจร้ายใจหดถ้าเจ้าตายเมื่อไหร่นะเจ้าต้องตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้กอดหุบปากนี้เลยไอ้ทองทิวจ้างคุณมาจัดการไอ้รันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราออกจากนี่ไปได้เมื่อไหร่นะเราจะสั่งสอนเจ้าคอยดูคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะใจอ่อนไงฮะไปเดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ตัวแสบตายหรือเปล่าอ่ะไม่นะเราไม่ได้ตั้งใจนะเราแค่ป้องกันตัวเองอ่ะทำบาปมหันต์ไม่เราจะยอมให้เจ้าตายแม่เด็ดขาดหรือว่าเราต้องช่วยเจ้าแบบที่มนุษย์เขาช่วยกันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วยกมือขึ้นทั้งคู่เลยมนุษย์คนนี้นิสัยไม่ดีไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอุ้มสูงจัดการเลยฉันบอกยกมือขึ้นไงสมน้ำหน้าเล่นหนังไทยไม่เล่นคิดเล่นของสูงน่าจะเสียให้กลายเป็นหมูกลายเป็นหมาซะให้เข็ดคืนแวดมาให้เราก็แต่มนุษย์คนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะชิโร่แต่เขาทำร้ายเรานะก็เขาเป็นตำรวจอ่ะงั้นเจ้าก็ผิดที่เจ้ามันมาช่วยเราก็ในเจ้าบอกว่าเจ้าเอาอยู่ไงใครใครจะไปคิดโดนลูกกัดจมูกเอาหน้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราใช้เวทมนต์ลบความจำมนุษย์คนนี้หมดนะเขาจะจำอะไรเกี่ยวกับเจ้าไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวส่วนในเรื่องล้มเลิกงานแต่งงานเนี่ยนะเราว่าเจ้าคงต้องใช้แผนสำรองแล้วล่ะความรักเอ้ยถ้าเกิดมาที่ใครจะพาหัวใจให้ตามหาไกลแสนไกลใจจะบินข้ามมาข้ามฟ้าเพื่อหาคนสำคัญความรักเอ้ยลองเกิดมาที่ใจไอ้แซมจะทำให้ไอ้แซมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยนี่แกเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวภาษาอะไรวะนี่งานจะเริ่มอยู่แล้วเว้ยยังไม่อาบน้ำยังไม่ตื่นอีกนี่ประตูห้องก็ไม่ได้ล็อกที่มาทำหน้าหมางงใส่เว้ยนี่แกบอกฉันมานะเมื่อคืนนี้แกไปกินเหล้าหรือพาหญิงขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้กินแล้วไม่ได้พาหญิงมาด้วยเมื่อคืนฉันเฮ้ยทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยวะอะไรของแกวะเนี่ยเฮ้ยแต่ช่างเถอะแกรีบไปอาบน้ำก่อนอย่าให้ฉันเสียเลิกเบียดมีเมียสิ้นปีนี้แล้วแล้วเ
ไปแต่งงานนะไม่ได้จะมาลาไปตายซะหน่อยก็คุณป๋าใจหายอ่ะก็คุณป๋าเลี้ยงทิ้งตูสีมาตั้งแต่ตีนท่าฟ้าหอยจนตอนนี้คุณป๋านั่นแหละคือต่อไปเนี่ยสิต้องไปทำหน้าที่ดูแลคนอื่นคุณป๋าก็เลยน้อยใจกลัวว่าสีจะไม่มาดูแลใช่ไหมคุณป๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเมื่อก่อนสีเคยรักคุณป๋ายังไงตอนนี้สีก็ยังรักเหมือนเดิมแตกต่างก็แค่สีมีคนที่ต้องดูแลเป็นสองคนแค่นั้นเองจริงนะจริงสิคะคุณป๋าแต่สีต้องขอบคุณคุณป๋ามากๆเลยนะคะที่ยอมให้สีแต่งงานกับดารันอะทั้งๆที่ตอนนั้นคุณป๋าเกือบจะฆ่ามันใช่ไหมลูกซีเซอร์ไพรส์เฮ้ยเป็นใครฮะแอบมาแอบลูกสาวฉันถึงในบ้านคุณป๋าคุณป๋าเย็นๆก่อนนะคะฟังเสียงอธิบายก่อนแกตายปืนปืนดารันหนีไปก่อนไปดิมาปู้ยี่ปู้ยำดวงใจของป๋าทิ้งในบ้านป๋าไม่ปล่อยไว้แน่แต่ถ้าคุณป๋าฆ่าเขาตายคุณป๋าโดนจับติดคุกหัวโตแน่เพราะเขาเป็นตำรวจตัวอะไรเนี่ยนะฮะเยสิมันเป็นตำรวจเหรอใช่ค่ะนอกจากเขาจะเป็นตำรวจแล้วอ่ะเขายังเป็นว่าที่สามีของสิด้วยอ่ะคุณมันจะกล้ามาที่นี่เหรอเฮ้ย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 แขกในงานมาครบแล้วครับฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นตำรวจทั้งหมดครับที่ฉันยอมให้ลูกสาวสุดที่รักของฉันแต่งงานกับพวกมันเพราะว่าฉันไม่เคยขัดใจลูกสาวของฉันเลยแม้แต่เรื่องเดียวแต่ว่ามันจะไม่เสี่ยงเกินไปใช่ไหมครับที่นายจะมีเคยเป็นตำรวจยังไงลูกสาวฉันก็ต้องมีผัวเขาสักวันหนึ่งนี่เมื่อใส่กุญแจล็อกไว้ไม่ได้มันก็ต้องเสี่ยงปล่อยให้ศัตรูมาอยู่ใกล้ๆตัวเราจะได้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังตัวทันไงครับนายตื่นเต้นเหรอแกได้ความโสดเหรอแกจะบ้าเหรอฉันกำลังจะแต่งงานกับคนที่ฉันรักนะก็เห็นแกหวงความโสดมาได้ตั้งนานอยู่ๆบทจะยอมก็วายยิ่งกว่าไฟไม่ฟางเพราะฉันกับดารันเกิดมาเป็นเนื้อคู่ที่พงศ์ได้คิดกันไว้ไงแหวน่าอ่ะแกยังไม่รู้จักเขาดีพอคบกันไม่เท่าไหร่ก็รีบแต่งแล้วเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมากับตัวไม่ทันแล้วนุ้ยคนอย่างฉันไม่เคยคิดผิดทำไมสียังไม่ออกมาอีกอ่ะคุณเอ๋ยเดี๋ยวสิคะ
จร้อนทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะยังไงวันนี้เพื่อนฉันแต่งงานกับคุณแน ก็คงจะหมดหน้าที่ของป๋าแล้วนะต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าบ่าวผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลสิให้มีความสุขเหมือนที่อยู่กับคุณป๋าเลยครับลองแกไม่ทำตามสัญญาสิแกจะได้รู้จักฉันดีกว่านี้ในเมื่อพร้อมกันแล้วพ่อจะเริ่มพิธีแล้วนะเฮ้ยแกไม่ลองแกไว้แซมแกไม่ได้กลิ่นเหรอวะกลิ่นมันหอมแปลกๆว่ะนี่จะเพี้ยนหรืออะไรวะกองกินอะไรของแกฉันกำลังจะแต่งงานเว้ยพร้อมไหมนางสาวสิริสุดาเจ้ายินดีจะรับร้อยตำรวจเอกดารันเป็นสามีของเจ้าทั้งยามสุขและยามทุกข์ยามมั่งมีและยากจนยามสบายดีและเจ็บป่วยและสัญญาว่าจะรักดูแลซึ่งกันและกันจนกว่าจะตายจากกันไปหรือไม่รับค่ะร้อยตำรวจเอกดารันเจ้ายินดีจะรับนางสาวสิริสุดาเป็นภรรยาของเจ้าทั้งยามสุขและยามทุกข์ยามมั่งมีและยากจนยามสบายดีและเจ็บป่วยและสัญญาว่าจะรักดูแลซึ่งกันและกันจนกว่าทั้งคู่จะตายจากกันหรือไม่รับครับมีใครประสงค์จะคัดค้านการแต่งงานของคนทั้งสองนางสาวสิริสุดาและร้อยตำรวจเอกดารันทร์ในการดำรงชีวิตเป็นสามีภรรยากันหรือไม่ฉันค่ะฉันขอคัดค้านงานแต่งงานครั้งนี้ค่ะเพราะคุณดารันทร์เป็นนะคะที่มนุษย์ผู้หญิงกับมนุษย์ผู้ชายมักจะลักลอบทำกันในที่ลับนึกออกแล้วค่ะฉันกับผู้กองนารันเราเป็นกิ๊กกันค่ะผู้กองนารันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ให้แต่งฉันไม่ยอมค่ะนารันถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เพราะว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปเคลียร์กับแม่สาวนี่ให้เสร็จเสียก่อนดีกว่านะก็คงทำพิธีต่อไม่ได้หรอกไม่อยากทำบาปเลยเดี๋ยวสิครับหลวงพ่อเดี๋ยวสิครับผมไม่รู้จักจริงๆครับนารันสี่ใจเย็นๆก่อนผมไม่รู้จักเลยว่าไอ้คนนี้คือใครอะถ้านางนั่นไม่ใช่เก๊กคุณมันจะกล้ามาที่นี่หรอนารันมันกล้ามาเลยคุณสี่คุณสี่เอ้ยเอาก่อนคุณสี่เย็นๆก่อนไปเย้พี่หยุดเลยอันนี้นะตามตัวกลับมาให้ได้ด้วยตามตัวจะกลับมาให้ได้ทำตัวกลับมาให้ได้งั้นเหรอตามผมไปอธิบายจ้าสิอธิบายอะไรดีกันนะก็เห็นอยู่งั้นก่อนแกนี่มึงงานแต่งงานนะมึงต้องไม่แต่งแล้วผู้ชายชั่วโอ้ยเสียอะไรอยู่เนี่ยความรักเอ่ยถ้าเกิดมาที่ใครจะพาหัวใจให้ตามหาไกลที่ไกลจะบินข้ามมาแต่ฉันแน่ขาดอาสาคนสำคัญเจ้าครับมนุษย์จุ๊บกันนี่พุ่งปั่นอันนี้เลยนะอุ้มสองคืนเวกมาให้เราเดี๋ยวนี้
แล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะหมดหน้าที่ของเราแล้วบุญของเจ้าก็หมดแค่นี้แหละชาตินี้เจ้าจะไม่มีวันได้เห็นนางฟ้าตัวเป็นๆอีกชอบกลับไปแล้วไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อนเลยอุ้มสมนี่อุ้มสมเจ้าเห็นหน้าตำรวจนั่นไหมคนไหนอ่ะงานที่เจ้าลงไปป่วนนั่นน่ะนะตำรวจเดินกันให้ควักคนที่ไล่ตามจับเราไงเจ้าอาจจะมองเป็นเรื่องสนุกนะแต่เจ้าเคยนึกถึงผลที่มันจะตามมาจากสิ่งที่เจ้ากระทำลงไปหรือเปล่าล่ะชิโลคิดสิไม่ว่าเราจะทำอะไรเราคิดก่อนเสมอคิดเหรองั้นก็แสดงว่าเจ้าต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้กองดารันแล้วเจ้าไม่สงสารเขาเลยเหรอสีคุณจะไปไหนอ่ะผมไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆอ่ะสาบานให้ตายวันนี้เลยก็ได้สีทั้งนั้นที่เราเจออุปสรรคมาขวางตั้งมากแต่เราก็ฝ่าฟันจนเราได้แต่งงานกันเพราะเราทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจครั้งนี้ผมอยากให้คุณตัดสินผมอีกครั้งหนึ่งตามเสียงหัวใจสิกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วอ่ะสิฉันว่าแกคุยกันดีๆก่อนไหมอ่ะฉันไม่มีอะไรต้องคุยกับผู้ชายคนนี้อีกแต่ว่าผู้แกไม่ต้องมาเซาสิแกพาฉันไปที่ไหนก็ได้ที่ที่ฉันไม่ต้องรับรู้ว่ามีเขาอยู่ร่วมโลกกับฉันสิคุณจะไปไหนอะสิคุณต้องเชื่อผมนะอย่าทำให้แก้วตาดวงใจของฉันต้องเสียน้ำตาอย่าคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆเฮ้ยปล่อยกูเฮ้ยปล่อยสิวะตัวผู้หญิงคนนั้นต่อให้ยากแค่ไหนพลิกแผ่นดินหาฉันก็ตามหาให้เจอใจเย็นๆนะไหนแกบอกฉันว่าจะพามาในที่ที่ไม่มีใครตามฉันได้ไงผู้กองสการเขาเป็นตำรวจเราไปที่ไหนเนี่ยเขาก็ตามจนเจอนั่นแหละคุณสิครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนะครับถ้าเขาส่งคุณไม้พูดแทนแล้วก็ฉันว่ามันเสียเวลาเปล่าๆผู้กองไอ้ดันไม่ส่งผมมานะครับตอนนี้มันหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ผมตามหาตัวมันอยู่เนี่ยผมคิดว่าคุณคนเดียวนะครับที่รู้ว่ามันหายตัวไปไหนอ่ะเขาจะหายหัวไปไหนฉันไม่รู้หรอกค่ะผู้กองคุณสี่ครับไอรันไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผมตามหามันจนทั่วก็ไม่ได้ข่าวแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมติดต่อมันได้อ่ะมันไปหาคุณที่บ้านน่ะใช่เขามาหาฉันที่บ้านเขาพยายามมาง้อฉันแต่มันไม่มีประโยชน์
พราะฉันบอกเขาไปแล้วว่าเราต่างคนต่างไปเพื่อนคุณจะไปลงนรกขุมไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันถ้างั้นมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับรันแน่เลยครับไม่งั้นมันต้องติดต่อกลับมาหาผมแล้วอ่ะผู้กองคะมองในแง่ร้ายมากเกินไปหรือเปล่าคะบางทีเพื่อนผู้กองนั่นแหละอาจจะนั่งหัวเราะสะใจกับนางผู้หญิงคนนั้นอยู่ก็ได้ที่มาทำลายงานแต่งเพื่อนของฉันผู้กองคะไว้คุณตามเจอเพื่อนคุณเมื่อไหร่อ่ะบอกฉันด้วยนะฉันจะตามไปยิงเขากับนางนั่นด้วยมือฉันเองคุณสิครับคุณก็รู้นี่ครับว่าไอ้ดันมารักคุณมากอ่ะถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะไม่เสียใจเลยนะครับผู้กองคะจ่ายเงินด้วยนะคะพอก่อนเอากระจกมาดิดูหน้าตัวเองชัดๆผู้กองผมอยากรู้ว่าพวกผู้หญิงของผู้กองถ้ามาเห็นในสภาพนี้พวกมันยังจะกรี๊ดกราดกันอยู่หรือเปล่าดังชัดๆให้มันสงบเป็นตำรวจหน่อยผมไม่เคยคิดนอกใจสิแกกับผู้หญิงของแกพากันมาฉีกหน้าลูกสาวฉันถึงในงานแต่งงานที่ฉันปล่อยให้แกมีลมหายใจก็ถือว่าฉันเป็นพ่อพลาดมากพอแล้วน้ำตาของลูกสาวฉันแลกกับชีวิตแกมันไม่คุ้มกันหรอกอย่าเลยครับนายผมรู้ว่านายอยากแก้แค้นให้คุณสิแต่อย่างนั้นก็เป็นตำรวจถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราเสียหายนะครับวันนี้แกยังโชคดีเพราะบุญของแกถ้าบุญแกหมดเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะเป็นคนจัดการแกเป็นคนแรกไอ้ดารัตกันแล้วไม่ใช่หรอว่างานนี้ไม่มีคำว่าปราณีเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือการช่วยผู้กองนารันแล้วก็คุณสิริสุดาเราไม่ได้ทำร้ายเขาซะหน่อย เราเอะอะก็เราไปตกลงกันตอนไหนเหรอนี่เจ้าพูดเองเป็นคนเดียวเลยขี้ตู่มากไม่ใช่มีเราเลยอุ้มสมเดี๋ยวเราก็เสกให้เจ้าเป็นจิ้งจกซะเลยไหนๆเราก็โดนฉุดลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่เราก็แค่สงสารผู้กองดารันแค่นั้นแหละชิโลเราต้องใจแข็งไว้ในเมื่อเขาไม่ใช่คู่แท้กันแต่งงานกันไปก็ต้องหย่ากันสู้แตกหักตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและเจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงผู้กองดารันด้วยว่าเขาจะเป็นอะไรไปเพราะเขามีมิตรแท้ที่ช่วยดูแลเขาอยู่มิตรแท้ก้อยหมอนั่นไงมนุษย์ธรรมดาเดินดินที่กล้าไล่จับนางฟ้าอย่างเราเป็นอะไรป่ะขอทางเลยครับขอทางเลยครับตายแล้วตายแล้วป่ะเนี่ยไอ้รันไอ้รันทำไมแกเดินแบบนี้วะใครทำอะไรแกวะไอ้ทองทิวไอ้นี่เว้ยทำใจดีๆเลยเว้ยฉันจะพาแกไปส่งโรงพยาบาลเองไปลูกไปลูกไป
ว่าไอ้ดันมารักคุณมากอ่ะถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะไม่เสียใจเลยนะครับลูกศิษย์ตื่นแต่เช้าใช่ไหมคุณป๋ารู้นะว่าลูกไปเสียใจแต่ทำไมไม่คิดว่าเราโชคดีที่ได้รู้ความจริงก่อนไม่งั้นเราต้องตัดสินใจผิดไปตลอดชีวิตเลยนะแต่รันเขาก็ยืนยันนะคะป๋าว่าเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จักแล้วผู้หญิงคนนั้นจะกล้ามาประกาศตัวกลางงานแต่งงานได้ยังไงแต่ผู้กองแซมเพื่อนสนิทของรันเขาก็ยืนยันนะคะป๋าแล้วเขายังบอกสิอีกด้วยอ่ะว่ารันหายตัวไปอ่ะเพื่อนกันเขาก็ต้องช่วยกันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นวิธีเรียกร้องความสนใจของพวกผู้ชายเจ้าชู้อ่ะถ้าลูกไปเชื่อเขาอีกเนี่ยนะลูกก็ต้องเสียใจจนน้ำตาเช็ดหัวเข่าอีกอ่ะเชื่อป๋าสิคุยกับหมอแล้วนะต้องให้อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลอีกสัก 2-3 วันจากนั้นผมจะให้เขาพักฟื้นจนอาการดีเหมือนเดิมผมจะเอาเรื่องพวกมันครับไอ้รันต้องไม่เจ็บตัวฟรีอย่าเลยสิครับไอ้รันไอ้รันขนาดพวกมันรู้ว่าแกเป็นตำรวจนุ้ยมันยังลากแกไปซ้อมจนปางตายฉันไม่ยอมปล่อยให้มันเย้ยกฎหมายจนไร้ความศักดิ์สิทธิ์หรอกคืนแกทำอะไรบูมบามไปตอนนี้แผนที่เราเตรียมมาตลอดอ่ะมันจะจบเหตุเลยผมเองก็เจ็บใจไม่แพ้ผู้กองแต่ถ้าเข้าไปเล่นงานมันตอนนี้อย่างมากก็แค่ข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายทั้งที่มันมีโทษที่ต้องชดใช้มากกว่านี้เยอะเลยนะไว้ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเลยทำให้แผลทุกอย่างพังหมดเฮ้ยมันยังไม่พังหรอกมันแค่สะดุดไปเท่านั้นเองอ่ะฉันเชื่อว่าฉันกับคุณสี่เราจะกลับมาคืนดีกันได้หรอวะแต่เท่าที่ฉันคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่สนใจว่าแกจะเป็นตายร้ายดียังไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อเขาอ่ะเป็นคนลากแกไปซ้อมอ่ะแต่ฉันเชื่อว่าเรายังรักกันน่ะถ้าฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆอ่ะคุณสีต้องให้อภัยฉันแล้วผมจะกลับไปทำตามแผนของเรานะครับผู้การถ้ายังไม่มีแผนการที่ดีกว่านี้ก็เดินตามเกมเดิมไปก่อนแล้วกันฉันจะตามหาตัวผู้หญิงคนนั้นต่อให้ยากแค่ไหนพลิกแผ่นดินหาฉันก็ตามหาให้เจอสนุกกับกิจกรรมนางฟ้าของแม่จากแดนสวงโดยถ่ายรูปตัวเองแต่งตัวเป็นนางฟ้าแล้วเขียนมาว่าวันแม่ปีนี้จะทำความดีอะไรให้แม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thaitv3.com ค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะโอมเชี่ยงต่างแค่ไหนก็ไม่ท้อฉันขอมีเธอคนเดียวที่อยู่ในหัวใจเธออยู่สูงสักแค่ไหนพ่อเจนเนอเรเทศเจ้าไปอยู่บนโลกมนุษย์ไอ้ชายถ้าไม่เข้าถ้ำเสือแล้วจะเจอลูกเสือวันนี้แกยังหาตัวยายตัวแสนไม่เจออีกเหรอวะ